โมบิลสูตรกระดั่มบัตเทิลโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดั่มบัตเทิลโอเปอเรชั่น2นะครับอย่าเพิ่งดีใจกันฮะที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ใช่แบ็คไรเดอร์ของผมก็ตามที่คุณเห็นส่งนักกรรมในวันที่แบ็คไรเดอร์กับไวไรเดอร์เข้าที่ผ่านมาหมดไปกี่เหรียญแล้วสูญเสียไปเท่าไหร่และด้วยเหตุนั้นก็มีคนใจดีมาให้ผมเป็นขอทานในเกมนี้อีกครั้งนึงหรือก็คือตอนนี้ผมกำลังอยู่ขับแบ็คไรเดอร์ซึ่งเป็นของผู้อื่นอยู่นะครับก็ขอคุณผู้ใจดีที่ให้ยืมตัวแบ็คไรเดอร์มาใช้ในการรีวิวครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็เป็นผู้ชมทางบ้านแล้วก็จะมาต่อลึกกับตัวคุณที่เราก็ได้ชดไปกับ ID หลักเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือ Black Rider จากภาคโค้ดแฟรี่เช่นเคยในสายการผลิตของ Predator ถ้าไม่นับตัวที่เป็นรุ่นพัฒนาหรือว่ารุ่นผลิตจำนวนมากหลายๆตัวในบรรดาทั้งหมด4ตัวก็จะมี White Rider ซึ่งเป็นตัวแรกตัวที่2เป็น Red Rider ตัวที่3เป็น Black Rider แล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็น Predator ตัวที่4ตัว Red Rider จะอยู่ในภาค Aggressor ส่วน White Rider กับ Black Rider จะอยู่ในโค้ดแฟรี่และตัวสุดท้ายก็อยู่ในภาค Missing Link ซึ่งตัว Black Rider ตัวนี้ก็ยังได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการพิเศษอย่าง Themis ก็คือรุ่นก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นระบบ Hades เพื่อเอาไว้ใช้กับตัวรุ่น Cavalry ต่อไปสังเกตว่าตัวหุ่นจะมีแผ่นอยู่ข้างหลังมีความสามารถในการอำพรางให้กับตัวหุ่นโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากตัวแผ่นแต่ด้วยการที่ระบบไฟฟ้านั้นใช้พลังงานเยอะมากจนไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธประเภทบีมได้ตัวหุ่นจึงถูกออกแบบให้ใช้อาวุธในระยะประชิดแทนแล้วก็ติดตั้งอาวุธยิงที่เป็นอย่างอื่นนอกจากบีมแล้วก็อยู่ในหน่วย Black Dog ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเรื่องในส่วนของโค้ดแฟรี่หรือเปล่าข้อมูลที่ผมกล่าวมาก็เป็นข้อมูลที่มาจากคำอธิบายของหุ่นในเกมถ้าเกิดตกหล่นตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นภาคโค้ดแฟรี่นะครับแต่สรุปให้สั้นๆว่ามันก็คือหุ่นระดับที่3ในสายการผลิตของ Predator ที่เน้นการโจมตีระยะประชิดมีความสามารถในการหายตัวและก็ยังมีระบบปฏิบัติการพิเศษของตัวเองที่มีชื่อว่า Themis นั่นเองครับสังเกตว่าพวกระบบปฏิบัติการของพวกตระกูล Predator มันจะใช้ชื่อเทพกรีกทั้งหมดเลยทั้ง Zeus ของ White Rider Ares ของ Red Rider Themis ของ Black Rider แล้วก็ Hades ของ Predator นะครับอธิบายมาเยอะละสำหรับ Black Rider ที่มีในเกมมีเพียงเลเวลเดียวนะตอนนี้คอส450เป็นหุ่นสายแดงแล้วก็มาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็น Rail Cannon ก็เป็นปืนแบบเดียวกับของ Team Land Combat Type มีทั้งหมด3นัดเวลายิงก็จะสตันอย่างต่อมานะครับdouble hit dagger ก็สามารถฟันได้3ทีถ้าฟันแบบเป็นกับพิกซี่เลยอาวุธอย่างต่อมาก็เป็น stun anchor ก็เป็นจึก1สตันหนักทำให้สูญเสียการเห็นเรดาร์ชั่วขณะหนึ่งอย่างต่อมาก็เป็นเกรเนดลันเชอร์ที่แขนอีกข้างมีทั้งหมด4นะถ้าโดนเต็มๆก็ชะงักได้แล้วก็มาแล้วครับของเล่นที่น่าสนใจมากๆของหุ่นตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าตัวหุ่นหายตัวได้และนี่ก็คืออาวุธพิเศษเฉพาะของตัว Black Rider Active Camo เมื่อเรากดแล้วก็ตัวหุ่นก็จะทำการหายตัวและระหว่างที่เรากด Active Camo อยู่ศัตรูต้องมองจากตาเปล่าอย่างเดียวถ้าถามว่าตอนที่มันหายตัวอยู่เราจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวผมแปะคลิปอธิบายอีกทีนึงแล้วกันมันจะเห็นเป็นควันแบบฟุ้งๆหน่อยแถวดันที่มันมีสภาพอากาศที่มีละอองฝุ่นหรือไม่ก็หิมะเยอะๆก็สังเกตง่ายๆเวลาที่มันเดินอยู่ระหว่างที่เราเปิด Active Camo เนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างทำได้อย่างเดียวก็คือเดินเพราะถ้าเราเปลี่ยนอาวุธหายกดพุ่งหายกดอีเวทหายกดพุ่งสูงก็หายเรื่องชนไม่ต้องพูดถึงหายแน่นอนสรุปแล้วมันก็คืออาวุธที่ใช้ในการพรางตัวโดยเฉพาะไม่สามารถเรียนไปใช้อาวุธอื่นหรือว่าพุ่งไปไหนมาไหนได้ถ้าเปลี่ยนหรือว่าพุ่งก็มันหายไปโดนทันทีเอาไว้เนียนเข้าไปใกล้ๆศัตรูเวลาที่มันไม่มองหลังหรือว่าเรดาร์ได้พอได้จังหวะก็ค่อยเปลี่ยนอาวุธหรือว่าทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้ศัตรูนั้นตกใจกับการหายตัวของเรานะครับโอเคงั้นอันต่อมาก็เป็น Disturber Film ขอเรียกแบบง่ายๆเลยก็คือระเบิดป้อแป้ที่ทำให้เรานั้นป้องกันอาวุธประเภทบีมอึดขึ้นครับแล้วก็อาวุธแถมอีกอย่างนึงเกรเนดแฟชระเบิดแฟชนั่นเองหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดแม่แค่การหายตัวเดียวก็อธิบายอย่างยาวเลยครับเรื่องการบุกก็เมื่อกี้ผมเผลอสปอยไปอันนึงแล้วแล้วก็คือตัวหุ่นมันสามารถอีเวนต์ได้แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเทมิสตัวหุ่นก็มีแมนโอเวอร์ตามปกติภาษาหุ่นแดงทีนี้ก็มาเคาน์เตอร์ก่อนดีกว่าแน่นอนฮะถือมีดคู่ยังไงก็ถ้าเคาน์เตอร์ต้องดีกว่าชาวบ้านและก็มาถึงตรงนี้ในเมื่อมันหายตัวได้แล้วแน่นอนว่าหุ่นในตระกูลเพลเดอร์ทุกตัวสิ่งที่ต้องมีก็คือระบบปฏิบัติการพิเศษแต่ตรงนี้จะไม่ใช่ Hades แต่เป็น Themis ก็จะนับระยะเวลาถอยหลัง1นาทีเวลาเราเปิด Themis อยู่จะไม่สามารถใช้ Active Camo ได้นะครับแต่เรายังสามารถใช้อาวุธอื่นๆได้ตามปกติ
หรือเอาง่ายๆเมื่อเราเปิดทีมิสแล้วสิ่งที่เราก็ต้องทำก็คือบุกทะลวงด้วยความเร็วที่เรามีทั้งหมดเพิ่มแอตแทคเพิ่มสปีดเช่นเดิมเหมือนฮาร์เดสแล้วก็ลดดีเฟนส์เมื่อเราเปิดทีมิสปั๊บหายตรงหายตัวไม่จะเป็นอีกต่อไปเน้นรอบเลนเข้าให้ไวๆเอาตัวรอดให้ได้คุ้มค่าที่สุดครับก่อนที่ระบบมันจะหมดไปก็ตามที่เห็นครับว่าตัวแบ็คไรเดอร์มันเหมือนรวมหลายอย่างที่หุ่นหลายตัวในเกมมีไม่ว่าจะเป็นทั้งปืนของตัวจิมแลนด์คอมแบทลักษณะการฟันมีดคู่ของพิกซี่มีแซ่สตันแถมยังมีทั้งหายตัวที่เอาไว้เนียนในฝูงชนได้แล้วก็ยังมีทีมิสเอาไว้เอาตัวรอดในช่วงวิกฤตอีกมีลูกเล่นเยอะมากๆครับตัวนี้ส่วนเรื่องวิธีการเล่นมีปืนเร็วกันมีมีดคู่แล้วก็แซ่แล้วเนี่ยไม่ต้องนึกคอบัวอะไรเยอะแยะครับยิงสตันแล้วก็ตามด้วยแซ่แล้วก็ฟันมันเลยแต่ฟันทีเดียวพอนะเดี๋ยวไม่งั้นมันหนีได้ฟันล้มนี่แหละดีที่สุดปาดล้มข้อดีตรงที่ว่ามันมีอาวุธตอดบางอย่างอยู่เราไม่อยากแจมเข้าไปฟันขัดเพื่อนก็เอาเครดิตยิงเพราะมันก็สตาร์ทได้เช่นเดียวกันแล้วค่อยมาทำอย่างเงี้ยสตาร์ทด้วยแซ่จากพื้นแนะนำอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ Active Camo ว่าเมื่อเรากดแล้วก็พยายามทำยังไงก็ได้อย่าเผลอกดพุ่งหรือว่ากดเปลี่ยนอาวุธเด็ดขาดเพราะการสเตลของเราจะแตกทันทีเมื่อเราเข้าใกล้ศัตรูในระยะได้แล้วก็ค่อยจะเอมันเลยใครที่มีหุ่นตัวนี้ก็ต้องใจเย็นเวลาเปิดสเตลโหมดครับแม่ของดีขนาดนี้เสียดายไม่อยู่ในดีตัวเองนะครับโอเคกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสำหรับตัวแบ็คไรเดอร์ผมจัดพาร์ทเอาไว้ยังไงสำหรับแบ็คไรเดอร์ที่เขามีนะครับเกือบพัวที่ผมมีแล้วก็เป็นหุ่นเลเวล1คอส450พาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ทัสเตอร์เลเวล2เพิ่มฟันเลเวล3ไฮสเปคคูลคอนโทรลเลเวล1โมเดลเฟรมเลเวล1กันบีมเลเวล2กับ1แล้วก็เกาะเลเวล5กับ1เห็นพาร์ทอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับมันเป็นวิธีการจัดแบบบันเทิงของผมหลักๆก็คือเพิ่มเลือดเพิ่มข้าวป้องกันอะไรที่มันน้อยเพิ่มบูทจริงๆถ้าเป็นเพลเรเดอร์หรือว่าตัวอื่นเนี่ยผมจะเพิ่มทั้งฟันแล้วก็ยิงให้แต่ตัวแบ็คไรเดอร์นี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นเพราะมันไม่จำเป็นต้องยิงก็เพิ่มฟันไปอย่างเดียวส่วนไอ้เพิ่มสปีดนี่ก็จริงๆใส่พาร์ทอื่นก็ได้อย่างเช่นเพิ่มฟันหรือจะเป็นโมเดลเฟลเลเวล2ก็ได้เอาของอ่อนนิดหน่อยเพราะยังไงก็โตหุ่นมันเปิดระบบทีมิสมันก็ทำให้โตหุ่นมันเร็วอยู่แล้วแต่ก็นะอันนี้มันคือวิธีจัดแบบไม่คิดมากของผมเองแต่ผมก็ยังยึดถือตามความคิดเดิมก็คือเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มขาเพราะเมื่อเราขาแตกก็กดระบบซ่อมทันทีแล้วก็เข้าไปบุกทะลวงจนกว่าเราจะตายกันไปข้างหนึ่งนั่นเองครับสำหรับเรื่องอาวุธผมลืมบอกว่าโตหุ่นสามารถมอดได้นะครับว่าจะใช้เป็นเลเวลคานอนของตัวจิมแลนด์คอมแบทหรือว่าแอสซาลต์อาร์เมอร์ช็อตกันของ G-Line Assault Armorแต่ถ้าใครชอบก็แล้วแต่ส่วนอาวุธรองก็เป็นฮีทแฮกเกอร์ประจำตัวของมันและที่เหลือก็เป็นอาวุธที่ติดตั้งเฉพาะตัวของตัวแบล็คไรเดอร์ส่วนสกิลที่น่าสนใจของตัวนี้นะครับอย่างแรกก็เป็นแจมมิ่งก็เป็นสกิลเหมือนกับของพวกอีฟิตแนทจะลดวิสัยทัศน์ในการมองเห็นในเรดาร์ของศัตรูในระยะ200เมตรแล้วก็ออปติคอลคาโมซิสเต็มในขณะที่แอคทีฟคาโมกำลังทำงานอยู่ตัวหุ่นก็จะหายตัวแล้วก็เนียนไปกับพื้นที่ซึ่งการทำงานของแอคทีฟคาโมจะหยุดลงเมื่อถูกโจมตีถูกชนหรือว่าถูกอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ชะงักหรือแม้กระทั่งกำลังออกท่าอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งกิ้งพุ่งขึ้นหรือว่าเปลี่ยนอาวุธนั่นเองครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือระบบปฏิบัติการพิเศษประจำตัวแบ็คไรเดอร์อย่างทีมิสอบิลิตี้บูสต์ทำการกดท่าแพทเพื่อทำงานตัวหุ่นจะเพิ่มพลังในการฟันแล้วก็ความเร็วมากขึ้นเมื่อกำลังออกท่าฟันอยู่จะสามารถลดแรงต้านจากอาวุธยิงได้เมื่อเวลาหมดทุกส่วนของตัวหุ่นก็จะถูกทำลายซึ่งระยะเวลาในการทำงานของมันก็คือ1นาทีนั่นเองครับก่อนที่จะไปเล่นก็มาพูดถึงหุ่นตระกูลเพลเดอร์ที่จะเข้าในเกมนี้จริงๆมันก็จะเหลือเพียงแค่ตัวเดียวแล้วนั่นก็คือตัวเพลเดอร์ดีทูที่เป็นของทีแทนซึ่งผมว่าหุ่นตัวนั้นก็ดูจากราศีแล้วคงไม่พ้นเป็น2ดาวอย่างแน่นอนแต่ที่น่าตกใจอยู่ก็คือว่าตัวแบ็คไรเดอร์กับไวท์ไรเดอร์เนี่ยมันเป็นหุ่นที่มาจากโค้ดแฟรี่ซึ่งผมก็กำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าโค้ดแฟรี่เนี่ยเขาจะนับเป็นจักรวาล UC หลักไหมแต่ในเมื่อมันอ้างถึงสายการผลิตของหุ่นตระกูลเพลเดอร์ขนาดนี้ก็คงยากที่จะไม่นับรวมแล้วล่ะครับแต่ก็นั่นแหละทั้งแบ็คไรเดอร์แล้วก็ไวท์ไรเดอร์ก็มีการขยายในเรื่องในเกม Battle Operation โค้ดแฟรี่นั่นเองครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเมื่อแบ็คไรเดอร์ได้ลงสนามจริงจะเป็นยังไงจะหายตัวได้เนียนขนาดไหนและรอบเลนสังหารเป็นยังไงไปดูกันครับโอ้เกิดลมกดอัดเลยมัวแต่อะไรอวอนตัวเองอยู่ทำไมเปิดไม่ได้แบ็คไรเดอร์กับไวท์ไรเดอร์ในเอดีตัวเองในเมื่อมันเป็นแบ็คไรเดอร์แต่จะให้มันเป็นเนฟไรเดอร์มันก็อาจจะน่าเบื่อไปเพราะฉะนั้นแบ็คไรเดอร์ก็ต้องคู่กับแบ็คฮาร์ดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือโนวาไรเดอร์จังหวะที่ผมเอาหมดอะแต่สีไม่ได้แตกนะเพราะว่าของเขา
เดี๋ยวไปยุ่งกับเขาแล้วจะเป็นการรบกวนเขามากเกินไปเราเล่นตามนี้แค่นี้ก็พอเดี๋ยวมโนสีในหัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมวหายตัวเอางงเฮ้ยมันไม่ยิงด้วยว่ะจริงๆถ้าผมยืนเมื่อกี้แล้วมันยิงมามันโดนนะเว้ยแต่เขาไม่ยิงทางมันไปก็ได้ไปละไอเล็กนี่เมื่อเราเปิดหายตัวปั๊มฮาคิทำงานทันทีไม่กล้ายิงเฮ้ยมันมีหุ่นหายตัวแต่เราเจอเขาไปดีก่อนมาไหมครับนั่นไงโอ๊ยเดี๋ยวไม่เปิดเลยไม่เปิดเดี๋ยวตายขอละมั่วแป๊บนึงอย่านะอย่าเพิ่งฟันนะโอเครอดป้าบยังไม่โดนปล่อยครับโอ้ผมรีบเปิดระบบเพื่อเอามันหนีอย่างเดียวเลยเนี่ยอย่าอย่ายุ่งโอเคไปเอาที่แฮนด์ฟันเอาเฮียฟันไปโดนชิบหายนั่นไงโดนเคาน์เตอร์มีดคู่แล้วมันมีดปอกผลไม้มันสั้นเกินไปโดนเคาน์เตอร์เบยเฮ้ยพี่เอาจริงอะเอาอะสดกับเลเลเดอร์เดี๋ยวช่วยแป๊บนึงไม่มองหลังล้มไปเดี๋ยวปาบไปแล้วครับไม่ยุ่งเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันล็อกขอแตะทีนึงโอ้ยตามมาคนไหนก็จะตายแล้วไปโยโร่เลยดีกว่าเราหมดก็จะหมดแล้วด้วยขอถวายให้กับมัดล็อกก็พอเอาหมดบล็อกพอดีไว้ไปเกิดใหม่เนี่ยว่าจ้วงแทงต่ออย่างที่เห็นนะฮะพอเราเปิดทีมิสแล้วก็การหายตัวของเราก็จะสูญเปล่าทันทีเพราะฉะนั้นเปิดปั๊บก็ต้องเข้าแต่ถ้าเกิดเราไม่รีบค่อยๆหายตัวไปก็ได้ฮะมาเดี๋ยวเราจะเล่นหายตัวให้มากขึ้นเนี่ยหายตัวไม่ได้ตอนนี้เหรอเราเล่นตอนนี้ไม่ควรหายอ่ะเพราะว่าเรายังไม่ไปเข้าใครเดี๋ยวรอเพื่อนๆเกิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราหาคนเนียนในแถวนี้ไอ้ดิใครไม่รู้อยู่ตรงนู้นอ๋อแจมมิ่งมันมาจากมือนี่เองป้าบปล่อยมันกิ๊กไปเดี๋ยวแล้วป้าบไม่โดนอันนี้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเปิดระบบสดอย่างนี้พี่ชอบสวยนั่นแหละฟันมันขอแจ้ให้ทีนึงเอาโดนด้วยไม่รู้ว่าจะโดนหาเกมตามสบายขอละม่วงก่อนเดี๋ยวหน้าที่ผมเองก็ได้อ้าวขาแตกเก็บมันหวยก็ได้อ่ะเอามาละยูแดง2ตัวนี่เองสงสัยชอบเล่นบวกฮะตัดตามหนักไปดิแตะทีนึง2ทีโอเคเอาบนใครผมว่ามันล็อกแน่ๆเดี๋ยวไอ้นี่มองเห็นป่ะเอายิงหลังกูทำไปถ้าเราโดนยิงหลังสเตลเราก็แตกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นระวังคนยิงหลังเหนียวคืนเลยไม่รู้ชี้เมื่อกี้ไอ้ตัวบนสะพานหายไปไหนแล้วไม่รู้ใช้มันล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวผมคิดในวิธีออกละเพื่อมันจะมาเกิดตรงนี้ใช่ป่ะงั้นเรารอใช้หายตัวตรงนี้ดีกว่า มาละเฮ้ยไอ้นี่มองเห็นไอ้นี่มันรู้แหมเดินใกล้ขนาดนี้มองไม่เห็นก็บ้าละเอามึงก่อนละกันล้มไปโอ้ล้มคู่อย่างนี้ดิเขาเรียกว่าเนียนในฝูงชนเดี๋ยวขอโทษเราช่วยไม่ได้อยู่ข้างบนไปเลยกันอย่างนี้ต้องเปิดระบบช่วยจะเข้ายังไงดีเนี่ยคนมันเยอะเกินเราต้องโอ้เอาเลยแล้วกันไปไม่สนแล้วโอ้ฟันโดน2ตัวไปละมาดิรู้จักติจาเปล่าอ๋อโอเคชนมั่วฟันไม่โดนถอยดิครับ
เดี๋ยวจุก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 ไว้จุกไว้เราจะไม่ตายง่ายเราจะไม่ตายง่ายอะไรเฮ้ยติดโลกแย่แล้วติดโลกตายแน่ตายแน่หมดแม่งเหื่อไหนเวลาก็จะหมดแล้วตายไปเลยดีกว่าเราเกิดตรงนี้เลยดีไหมไปเลยเห็นอีวักแตกเกิดก็เอาด้วยแล้วเนียนปล่อยพวกมาได้ใจก่อนและจังหวะนั้นเองมันก็ไม่มองหลังป้าบอกว่าอื้อไม่เอาโอเคคอยจัดการให้ผมด้วยแดกให้โอเคผมเห็นคนเลือดน้อยนัดหนึ่งนัดก็พอไม่ต้องไปฟันหรอกเฮ้ยแจมมิ่งด้านซ้ายแน่อยู่นี่สนุกไหมครับสตันหนักให้เลยจะได้ไม่ต้องกิ้งโอเคเรามีระบบพร้อมเอาแอร์มา1นาทีสุดท้ายนี่เดี๋ยวเปิดโยโร่เลยดีกว่าแอร์มันอยู่ในไอ้โดมแต่ว่าเราโดนสะกิดนิดเดียวไอ้นี่ใช่ไหมคนส่งเดี๋ยวกูตกใจแน่ๆในขณะนั้นเองมันก็ไม่บอกไปดีกว่าครับแมวแล้วเดี๋ยวโอ้ลุมมากันทั้งครอบครัวไปละนายดิ้งเข้ามานายดิ้งเข้ามาต่อให้4ลุมหนึ่งอะมาดิยิงแล้วพี่จะโดดข้ามตึกทำไมไปละไม่เล่นด้วยละเอานี่ดีกว่าเอาง่ายกว่าเยอะแทงหลังไม่ลบก่อนและโอ้โหตรงนี้แอร์ลงเอาเลยมาป้าบเรียบร้อยปิดคิวท้ายก่อนจบตาหล่อเป็นตัวที่เล่นมันจริงๆฮะว่าจะบอกว่าอันนี้เป็นไอดีที่ยืมคนอื่นเขาเล่นมาก็ผมจะไม่พูดเรื่องระดับแรงแล้วกันนะแต่เท่าที่เห็นโอ้ขอบคุณครับแต่เท่าที่เห็นก็คือตัวหุ่นมันก็เป็นหุ่นที่เล่นสนุกมากทั้งหายตัวเอ่ยทั้งเข้าไปไล่จวงหุ่นเหลืองเอ่ยแทบจะดีทุกอย่างไม่ดีอยู่อย่างเดียวก็คือไม่อยู่ในไอดีผมนี่แหละถ้ามีน่าจะได้เห็นความต่างเวลาใช้งานจริงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแน่นอนว่านี่เป็นหุ่นตระกูลเพเลเดอร์เราก็ต้องทำสองตาเพราะฉะนั้นเจอกันตาหน้าครับอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็ตามเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ชอบจังเลยแบ็คไรเดอร์ที่ใส่แว่น VR ออกตัวลุยเนี่ยคิดซะว่าเป็นเหมือนเพลเดอร์เวอร์ชันเกมเมอร์ว่าไปนั่นนี่เปิดนี่ก่อนเลยรอบที่แล้วลืมเปิดนะมีคนไปยึดตรงนั้นอีกแล้วรอบที่แล้วก็ยึดแมวอะไรอ่ะไม่รู้ยิงไปก่อนโอเคฟูอัมเกาไทยเอาไงดีเราพ่อไม่ฟังดีกว่าแล้วก็หายตัวด้วยค่อยนะครับใจเย็นไม่ต้องรีบไปละอีกนิดนึงสวัสดีครับไม่มองหลังเอ้ามีแจ็คพอตพอดีอันนี้ก็หูเหลืองด้วยขอสักหน่อยเลยเฮ้ยนั่นไงมีคนข้างหลังไม่เป็นไรเก็บได้2ตัวแต่ขอเอาไอ้เหลืองนี่ก่อนแล้วกันบล็อกไปบอดี้บล็อกไปเลยก็คนอ้าวเอาไงดีลาลังจนมุมเปิดแม่งดิรออะไรเอาเข้ามาทำไมเปิดกดชนด้วยต่อไปก็ตาคุณกูอาบปล่อยไปยืนก่อนใจเย็นหลบแซกซึมอ้าวชนมั่วได้เวลา
ลำป้าบป้าบฟันยาวฟันยาวฟันยาวโอเคตายมีอะไรอีกไหมโอเคอ๋อไอโคนคาร์แบตที่มาตุยหลังเราเมื่อกี้นี่ว่าไม่ให้ครับยิงหลบยิงหลบยิงหลบสวยโอเคโอ้มันยึดฐานได้หมดเลยนี่ว่าฝั่งเรางั้นขออนุญาตใช้ลืบในการซ่อมหุ่นแล้วมันก็ส่งแอร์ไทม์มาหาผมจริงด้วยโอ้แต่นี้ไม่มีอะไรใครเป็นอะไรทั้งหุ่นทั้งผมนี่แหละงั้นก็ซ่อมยาวไปมันน่าจะมากันแล้วล่ะไปต้องแค่หลอดเดียวพอตอนนี้เราก็จะมีแต่หายตัวแล้วนะครับเปิดตัวเลยบอดใครไว้ก่อนเราค่อยๆไปแล้วกันครับไม่ต้องรีบโหนี่ลงทุนจะไปส่งแอร์ใส่เข้าอย่างเดียวเลยเอ้ยตั้งไงค่อยๆไปแล้วกันมองไปตรงนู้นดีกว่าโหนี่มีใครไหมไม่มีโอเคยึดก่อนไหนๆก็แวะมาละก็แวะยึดสักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวผมสัมผัสได้มีคนกำลังมาใครวะโอเคปาดหอกได้มีตัวเดียวนี่ไงแปะสตันทีนึงแต่ล้มไปแล้วไม่เป็นไรเห็นแหละไปละเสียเวลาไปหาหุ่นเก็บง่ายดีกว่าอย่างเช่นไอ้ข้างบนเนี่ยยิงสบายใจเฉิบยิงสบายใจเฉิบเลยนะคุณเกียวคุกอย่าอยากหนักๆๆหนักๆเฮ้ยมันตามมาช่วยแล้วไม่เอาไม่เอาอย่ามายุ่งเก็บฟองตัวไวตัวไวตัวไวโอ้โหขายังไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจร่มใจร่มเรายังแข็งได้อยู่หายตัวเลยเอามองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่รู้อยู่ไหนไปดีกว่ากดหายตัวแล้วไปเดินเนียนๆเขาก็ได้นะบอกเลยหายตัวแล้วโคตรปั่นโอ้อยู่กันแน่นแฟน2ตัวแต่ไอ้เกียวคุกข้างบนยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปหาแล้วหน่อยแล้วค่อยไปอันนั้นเนี่ยมันรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวจะมาไหมจะมาไหมจะยิงให้ได้ยิงให้ได้ไม่เข้าก็ได้แล้วทั้งวันบอกเลยไอ้ใกล้ตาละอีกนิดนึงใช้กระดาษเก็บให้หน่อยไอ้แคมเปอร์ตัวนั้นอะโอเคหายตัวโอเคโอเคโอเคไปเรื่อยโอ้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 ไม่นี่ถ้าจะไม่ฟันก็ไปแล้วกันโอเคมันกินแล้วจังหวะนี้แหละกูรอมานานแล้วอ้าวยิงลำทำไมกล้ามากยิงกูคนอัดหน้าป้าบป้าบป้าบโอเคล้มยาวๆเลยสวยยังไม่ตายยังไม่ตายแต่ยังจะตายไม่ขาดนะหายตัวต่อแคมเปอร์แคมเปอร์เอ้ยโอ้มันรู้ตัวแล้วว่าเราอยู่ตรงนี้เอาไปสนใจละเห็นข้างหน้ามันหอมหวานใช่ไหมขอสักหน่อยวะมันทนไม่ได้อยู่ใกล้ๆขนาดนี้อยากจะจ้องแทงเออตีนได้ดีมากเอาเคียวเกี่ยวมันยังจะมาอีกอย่านะผมมีหุ่นเหลืองคุ้มกันอยู่นะแต่เนี่ยหุ่นเหลืองไม่มีใครคุ้มกันสวัสดีครับ ขอสักหน่อยเถอะโอเคใช่เรายังอยู่คงกระพันครับโอ้มีคนไปวางระเบิดด้วยเอาเรื่องกลับมาตรงเดิมยังเป็นแคมเปอร์เหมือนเดิมใช่ป่ะไอ้อย่างนี้ต้องเซอร์ไพรส์หน่อยละต่อแล้วโอ้โหตายก่อนก่อนไว้มาทักทายเลยเฮ้ยแต่ไม่นึกว่าเราจะเนียมาได้นานขนาดนี้ยังไม่ตายเลยเนี่ยกดทีมิทไปแล้วด้วยทำได้แต่กดหายตัวรัวๆอันนี้ใครครับ
กันบีมกันบีมอ๋อสแตนดาร์ดมามามาไม่มีทางตวงแทงอาแจ๊ะหนึ่งเก็บมันโอเคเก็บเองได้โอ้เราก็ยังอยู่รอดฮะมีคนต้องการความช่วยเหลือที่ฐานด้วยเกิดอะไรขึ้นวะน่ะเราค่อยๆไปแล้วกันเอาโอเคฐานระเบิดละก็น่าจะหายห่วงละเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าไปแล้วครับไม่ยุ่งละเดี๋ยวเข้าไปแล้วตายไปหาที่อื่นดีกว่าเรายังอยากมีชีวิตอยู่เฮ้ยเดี๋ยวได้ขยิบฐานโอ้วันดีครับแปะขอเป็นเหยื่ออารมณ์หน่อยลำยาวๆแล้วกันโยนเกมโยนเกมอีกสักนัดจะได้ลำต่อเอ้าตายก่อนไม่งั้นมันก็ตายในอีกคอมโบนึงแล้วเนี่ยโอ้โหเสียดายแล้วสุดท้ายเราก็ตายอยู่ดีเกิดจากความหิวล้วนๆแต่ก็ไม่เป็นไรฮะที่เหลือก็เกมก็คงไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแล้วครับขอไปโชว์หุ่นหน่อยขอไปโชว์หุ่นหน่อยตรงนี้เร็วๆโอเคไม่ได้โชว์จบตาก่อนไม่เป็นไรก็เป็นตาที่ดีอีกตาไอการหายตัวนี่ทำให้คนปั่นได้นี่โหดน่าจะซักเซสสุดๆแล้วในการเล่นแบ็คไรเดอร์ตัวนี้หายตัวรอบเล่นจ้วงแทงแล้วก็เปิดระบบไปไล่แทงเขานะครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับตัวแบ็คไรเดอร์จากภาคการ์ดแบทเทิลโอเปอเรชั่นโค้ดแฟรี่ถามว่าจะได้ทำตัวไวท์ไรเดอร์ไหมก็รอจนกว่าผมจะเปิดได้นั่นแหละครับถึงจะได้ทำคลิปถ้าได้หุ่นเมื่อไหร่คลิปก็จะตามมาอย่างแน่นอนครับแต่ก็ขอบคุณที่มีคนให้ยืมหุ่นด้วยความหวังดีนะครับหุ่นตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมตามชมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ今回の戦闘報酬です。